มีข้าวน้ำพุกน้ำพริกขี้กาใส่อะไรบ้างอ่ะน้ำพริกขี้กาก็จะมีหอมแดงหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแดงนะคะแล้วก็ไปคั่วในกระทะให้มันหอมเหลืองคล้ายๆป่นเนอะของอีสานแต่ว่านี้คือตำครับคล้ายตำน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยข้าวคลุกน้ำพริกขี้กาครับอยู่ที่ตลาดกระทรวงพาณิชย์นะครับมีวันทุกวันอังคารและศุกร์นะฮะจะลองที่กับอะไรคะลองดูเนาะครับอย่างมันนี่ด้านหน่อยข้างไหนให้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่แหละ8.20ป้าจ๋า10.20 วันได้ค่ะป้ายายนะนี่ใส่ผักทุกอย่างนะครับครับใส่ทุกอย่างใส่ผักทุกอย่างเอาพี่ลงแล้วนะก็มาใส่ผักครับเอาไอ้นี่เอาเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมกะปิอ่ะใช่ไหมกะปิเหรอเอากะปิใช่ไหมเอาเมื่อกี้เขาเอาลงเลยไม่เอาแตงกวาเลยไม่เอาแตงกวาใช่ไหมคะอ่ะขมิ้นขาวเอาได้ได้ได้ไม่เอาแตงกวาอย่างเดียวมะเขือได้ได้หมดทุกอย่างครับแตงกวาไม่เอาอย่างเดียวนี่แม่ค้าก็ทำนะครับเข้าคิวปลาทูครับ8ตัวหนึ่งใช่ไหมครับปลาทูครับเท่าไหร่ครับ40 บาทครับนี่ครับข้าวคลุกน้ำพริกขี้กานะครับก็มีผักมีถั่วเอ้ยมีมะเขือกระเจียวชะอมมีน้ำพริกมาแซมตรงนี้แล้วก็มีถั่วฝักยาวมีข้าวโพดอ่อนนะครับนี่ครับมะเขือทอดเดี๋ยวลองชิมตัวข้าวที่คลุกก่อนนะครับเหมือนข้าวน้ำพริกเอาปลาย่างนะครับเอาปลาย่างไปป่นกับพวกพริกย่างพวกเครื่องย่างทั้งหลายน่าจะมีพริกมะเขือกระเทียมนะครับแล้วมันหอมกลิ่นย่างนะครับหอมกลิ่นย่างมากชิมตัวน้ำพริกดูครับคล้ายๆป่นบวกแจ่วของทางอีสานนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนแจ่วปลาป่นย่างนะครับแต่เป็นเครื่องย่างอันนี้น่าจะเป็นวิธีการทานแบบทางภาคกลางนะครับเรียกน้ำพริกขี้กาน่าสนใจมากอร่อยครับกินกับชะอมโอ้โหอร่อยจริงๆผมชักจะหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยผักดิบมากมันปลาครับจ่ายก้าวให้ละ40 บาทเท่านั้นนะครับโอ้เขามีน้ำพริกขี้กาน้ำพริกลงเรือแล้วก็น้ำพริกปีนะครับขายอยู่ที่ตลาดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีตลาดทุกๆวันอังคารกับศุกร์นะครับฟินคู่กับปลาทูฟินมากมีขมิ้นอ่อนให้ด้วยนะครับหวานครับแต่ขมิ้นอ่อนหรือขมิ้นขาวเนี่ยดูจะไม่ค่อยเข้ากับน้ำพริกนี้เท่าไหร่อาจจะเข้ากับพวกน้ำพริกกะปิมากกว่า